ทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเสวนาเปิดโครงการ7 Book Award ครั้งที่10ค่ะในรูปแบบของการเสวนานะคะในหัวข้อ10ปี7 Book Award มอบมองทศวรรษหน้าวงการนักเขียนไทยนักเขียนหรือนักอ่านใครคือผู้กำหนดทิศทางวงการหนังสือนะคะซึ่งเมื่อพูดถึง7 Book Award แล้วเนี่ยค่ะถือว่าเป็นรางวัลนะคะที่จะให้กำลังใจค่ะแล้วก็มีการผลักดันนะคะพัฒนานักเขียนนะคะรวมถึงเป็นรางวัลที่ส่งผลงานคุณภาพนะคะสู่ผู้อ่านอยากให้อ่านหนังสือก็ต้องมีหนังสือดีๆใช่ไหมค่ะก็ต้องลองมาทำ7 Book Award ค่ะเราก็ใช้เองได้ไหมก็7หมวดเลยค่ะเซเว่นก็เลยเจ็ดหมวดอ๋อเพราะเป็นเซเว่นก็เลยเป็นเจ็ดหมวดหมวดเจ็ดประเภทค่ะหมวดสุดท้ายเนี่ยการ์ตูนนะเราก็ให้รางวัลด้วยนะคะนะรางวัลการ์ตูนค่ะเพื่อสร้างนักวาดการ์ตูนแล้วก็ทุกคนเนี่ยตั้งแต่เด็กก็ต้องเริ่มการ์ตูนก่อนใช่ไหมซึ่งเป็นเรื่องดีนะเด็กเล็กๆก็ชอบการ์ตูนเข้าใจได้แต่จะวาดให้เป็นเรื่องราวมีเรื่องดีด้วยวาดได้สวยด้วยก็ต้องเสริมต้องให้หลักการครับครับก็ทักโลก็10ปีแล้วนะ10ปีแล้วเป็นส่วนแล้วนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงทาง7 Book Award เองก็จะมีกิจกรรมในการส่งเสริมนะคะพัฒนาด้านงานเขียนในแต่ละประเภทด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะก็ทีมงานเนี่ยเขาก็มีเรี่ยวแรงเยอะเราก็ไปทำต้นกล้าวรรณกรรมหาเด็กๆมาใครอยากเป็นนักเขียนมาเข้าค่ายแล้วก็เอานักเขียนรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นปู่มาสอนมาอบรมนะต้นกล้าเล็กๆเหล่านี้รวมทั้งนักวาดการ์ตูนก็เชิญนักการ์ตูนดังๆของไทยเยอะแยะเลยทั้งหมดนะที่โด่งดังในตอนนี้กับเมื่ออดีตเด็กก็ไปเข้าค่ายไปสอนเด็กๆแล้วก็ทำค่ายรักการอ่านโรงเรียนรักการอ่านก็เอาป้ายรักคือง่ายๆก็คือขอให้คนไทยอ่านหนังสือมากเพราะฉะนั้นในใจคุณพลอยค่ะเองอยากจะเห็นภาพคนไทยเกี่ยวกับเรื่องราวของการอ่านการเขียนนี่เป็นยังไงบ้างคะคือคนไทยเนี่ยเราเป็นชาติที่มีตัวหนังสือของเราเองมีชาติเยอะๆในโลกนี้ที่มีภาษาแต่ไม่มีตัวหนังสือถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นชาติไทยที อยู่ยงคงกระพันไปนานที่สุดในชนชาติต่างๆของทั่วโลกหมายถึงว่าสมัยหนึ่งอนาคตนะไซไฟนะที่ว่าคนทั้งหมดอาจจะกลายเป็นชาติเดียวกันแต่ชาติไทยก็คงต้องอยู่ทนนานถึงตอนนั้นก็คือขอให้เรารักอ่านและรักการเขียนด้วยภาษาไทยและใช้ภาษาไทยให้เก่งๆก็น่ากลัวนะตอนนี้คอมพิวเตอร์ไอแพดไอโฟนมันออกมาแล้วคนไม่ค่อยเขียนกันแล้วนะหรือเขียนไม่เป็นก็พิมพ์เอาจิ้มเอาจิ้มปุ๊บแล้วบางทีมีคำใหม่ด้วยจุงเบยบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้ภาษาไทยดั้งเดิมของเราเป็นกลายเป็นภาษาวิบัติได้คือภาษาไทยดั้งเดิมของเราก็ต้องอยากจะให้นักเขียนทั้งหลายช่วยเขียนเน้นว่าคุณค่ามันอยู่ตรงไหนไม่ใช่มีของดีแต่ไม่มีคุณค่าเรายังไงก็ต้องจันโลงภาษาไทยแล้วก็รักษาให้นานๆเรานั่นเนี่ยคือชาติไทยจะอยู่นานเท่านั้นนะคะสามารถที่จะบ่งบอกได้ถึงเรื่องราวของชนชาตินะคะเราควรจะภูมิใจนะคะที่เรามีภาษาเป็นของตัวเองนะคะแล้วในปัจจุบันนักเขียนกับนักอ่านไปในทิศทางที่คุณกอศักดิ์นี้ได้ตั้งใจไว้บ้างไหมคะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีบุ๊กสมายเราเป็นสำนักพิมพ์บุ๊กสมายเราก็สนับสนุนที่จะพิมพ์หนังสือดีๆราคาถูกๆมีที่ไหนก็มีที่นั่น คือหนังสือดีๆที่เขาเคยขายแล้วอ่ะขายเมื่อก่อนจะราคาระดับมาตรฐาน เราก็ติดต่อทั้งนักเขียนทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งสำนักพิมพ์นั้นว่าลดราคาลง นักเขียนเคยอาจจะได้ 10% ขอ 2% นะเขาเอานิดเดียวก็เอามาขายใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยก็ขายได้ทีเป็นแสนเล่มนะคุณวิกรมกำลังจะออกหนังสือใหม่เลยครับเขาจะต้องบอกว่าขอออกให้ได้ล้านเล่มในราคาถูกๆนะก็ดีครับเมื่อมีการขายขึ้นก็จะจัดไปขายเนี่ยถ้าราคาถูกจริง
คิดว่าคงอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะความผมเชื่อว่ามันไปด้วยกันมันเป็นลักษณะเหมือนกับการอ่านการเขียนต้องเหมือนกันเต้นดีล่าเต้นดีมันคนเขียนเสร็จมันต้องมีคนอ่านถ้าคนไม่อ่านเลยผมก็ไม่อยากจัดพิมพ์ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คงไปทั้งสองอย่างคือคล้ายๆกับมันเหมือนการตลาดทั่วไปก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันมีกระแสคนก็อยากเขียนเรื่องที่อยู่ในกระแสขายง่ายอะไรง่ายแต่ขณะเดียวกันเมื่อคนมันเป็นกระแสคนก็อยากเขียนเยอะเพราะคนเขียนเยอะกันครับมันก็สูงถูกไหมครับมันก็เหมือนกับเป็นการคัดเลือกนิดหน่อยว่าคุณจะต้องทำได้ดีหรือทำได้โดดเด่นออกมาก็จะเป็นอะไรก็เถิดมันจะมีคนเซตเทรนออกมาซึ่งการเซตเทรนเนี่ยบางครั้งมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราจะต้องคิดว่ามันต้องมีอะไรพิเศษบางอย่างที่ทำให้คุณสามารถออกมานอกกรอบแล้วก็เป็นผู้นำคนอื่นได้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือลักษณะของการที่ผู้อ่านบ้างผู้ตามบ้างเอาเท่าที่คนเขียนบ้างคนอ่านบ้างสลับกันไปก็เรียกว่าเหมือนก็มีการส่งผลสอบรับกันเหมือนกับพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ยังส่งผลซึ่งกันและกันอยู่แน่นอนนะคะแล้วในส่วนตัวของคุณหมอเองเนี่ยนะคะนุ้ยต้องถามคำถามนี้นิดนึงให้หมอได้ช่วยเผื่อว่าพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยจะได้เอาไปขยายความต่อว่าได้เวลาเราอ่านเนี่ยสมองเราทำงานยังไงบ้างคะคำถามสั้นตอบยาวคือจริงๆคำถามที่ผมขอเปลี่ยนนิดนึงคือปัจจุบันเนี่ยหลายคนเด็กจะเริ่มถามว่าทำไมต้องอ่านหนังสือในเมื่อทุกวันนี้เรามีสื่อในการเรียนรู้อย่างอื่นเช่นทีวีสารเราดูสารคดีได้ไหมสารคดีประวัติศาสตร์เราฟังออดิโอบุ๊กได้ไหมแล้วก็จะมีลักษณะเป็น iPad ที่มีลักษณะเป็นลิงก์ถ้าถามในแง่สมองซึ่งอย่างที่ว่ามันอาจจะตอบยาวนิดนึงแต่จริงคือต้องบอกเลยว่ามันต่างกันคุณจะบอกว่าอะไรดีกว่ากันเป็นไปไม่ได้แล้วก็คือต้องบอกว่ามีข้อดีที่แตกออกไปทีนี้ผมอยากจะขอลองเล่าสั้นๆอยู่พยายามจะให้มันสั้นใน5นาทีเนี่ยปกติอย่างเช่นเวลาเราอันแรกสุดเลยเวลารับสื่อในพวกที่เป็นลักษณะเป็นมีเดียเช่นทีวีหรือดูสารคดีประวัติศาสตร์ต่างๆการรับของมาเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ผมขออนุญาตใช้ศัพท์มันไม่เชิงสารเปล่งนะเป็นในแง่ที่ว่าใช้ในทางวิทยาศาสตร์คือมันเป็นลักษณะเป็นพาสซีฟคือเราไม่ได้คุมจังหวะเราไม่ได้คุมโทนเราไม่ได้เป็นคนที่เราสั่งการรับภาพเข้ามารับเสียงเข้ามาแล้วสมองเราแปรปรวนแต่เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยมันจะต่างมันเป็นแอคทีฟสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องตาของเราเนี่ยเห็นเส้นขีดเราแปลสิ่งขีดเนี่ยเป็นความหมายแล้วถ้าเป็นวรรณกรรมเราต้องมีการสร้างภาพเราต้องสร้างเสียงขึ้นมาสร้างจินตนาการขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้เวลาเราสแกนสมองเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นสมองเราหลายส่วนเนี่ยจะถูกจะมันจะทำงานเยอะกว่าเดิมเยอะมากในการเข้าใจและในการรับข้อมูลในส่วนนั้นเนี่ยมันจะต้องดึงข้อมูลเก่าเช่นเราบอกว่ามีเสียงกระทะมีเสียงตะหลิวมีกลิ่นหอมของดอกมะลิมาเนี่ยเราจะเริ่มบางคนภาพในหัวของเราแตกต่างกันไปเราจะสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นภาพบ้านของคุณยายของเราไม่เหมือนบ้านของคุณยายคนอื่นซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเท่าไหร่รู้ไหมครับเพราะว่ามันจะโยงเป็นวิชาเขาเรียกวิชาความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ตลอดที่มีการศึกษานะเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์มันคือมันไม่ใช่นวัตกรรมหรือไม่ใช่อะไรที่มันใหม่หรือที่มันลอยแต่มันคือสิ่งเก่าที่มันมิกซ์แมทช์กันเดี๋ยวมองในมุมใหม่ตลาดมันจะมีคำแค่สำหรับคนที่อ่านในตลาดมันจะมีตลาดมีคำว่าสแมชหรืออะไรพวกนี้ก็คือการคุยพยายามเข้าด้วยกันแล้วเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ถูกไหมทีนี้เนี่ยในการที่เรามิกซ์แมทช์ในหัวเนี่ยจะทำให้การอ่านเนี่ยบางครั้งเราอ่านหนังสือเดียวกันเนี่ยแต่เรามาได้สิ่งที่เราได้ออกมาหรือว่าแนวคิดหรือว่าสิ่งที่เราได้จากหนังสือมันต่างกันนะครับในบางทีเดียวนั่นก็เป็นแค่หนึ่งในผลที่มันต่างจริงๆก็จะมีอย่างอื่นในแง่การพัฒนาสมองเรายังไงบ้างคะจริงๆมันช่วยหลายอย่างแต่ผมจะขอเน้นประเด็นหนึ่งคือตอนนี้อันนี้